สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอาจริงออกจากบ้านไม่สวมหน้ากากอนามัยปรับเน้น 20,000 วันที่5พฤษภาคมทางเพจ Facebook อมรินทร์นิวส์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้นายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกคำสั่งที่1496/2563ลงวันที่5พฤษภาคม2563ให้ประชาชนทุกคนภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถานและขณะอยู่นอกเคหสถานหรือต้องติดต่อกับบุคคลอื่นหรือเดินทางไปในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ใดๆที่มีบุคคลอื่นอยู่เป็นจำนวนมากทั้งนี้สำหรับผู้ที่อยู่ในเคหสถานร้านค้าหรือสถานที่ใดๆที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่นต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วยทุกครั้งผู้ใดฝ่าฝืนระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทโดยมีผลตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2563เป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ